สวัสดีค่ะพี่อีฟค่ะโอเคค่ะพี่ข้าวค่ะวันนี้นะคะพี่อีฟข้าวเค้กจะมาเล่าประสบการณ์เรื่องผีเป็นเรื่องผีของใครคะของพี่อีฟใช่เหรอของเค้กเปล่าใครกลัวผีที่สุดยกมือขึ้นหนูพี่ก็กลัวแล้วใครที่ไม่กล้านอนคนเดียวบ้างตอนคืนกลัวผีเหรอวันนี้นะคะพี่อีฟจะมาเล่าประสบการณ์เรื่องผีนะคะเป็นประสบการณ์จริงๆของพี่อีฟแล้ววันนี้จะพร้อมที่จะฟังยังพร้อมเรื่องราวเคบอกอย่างนี้นะเรื่องราวในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวจริงๆของพี่อีฟเลยนะหลายคนบอกว่าทำไมพี่อีฟรู้สึกว่าเจอเรื่องผีบ่อยจังจริงๆก็ไม่กี่ครั้งหรอกแต่ที่แน่ๆคือเรื่องราวของคนรอบข้างอ่ะเยอะแล้วในส่วนของตัวเองอ่ะก็รู้สึกว่าตัวเองเหมือนมีซิกเซนส์มั้งไม่รู้ไม่ได้รู้ซิกเซนส์หรือเซเว่นเซนส์นะคือเราไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเราแบบเราก็บอกไม่ถูกอ่ะเออแต่ถามว่ากลัวผีแบบระดับไหนอ่ะสุดไม่ก็ไม่ถึงกับสุดนะมันแล้วแต่ช่วงอารมณ์อ่ะถ้าช่วงไหนจิตอ่อนๆ อ่ะก็กลัวแต่ถ้าช่วงไหนแบบช่วงอย่างเงี้ยจิตแข็งๆอ่ะก็ไม่กลัวก็ไม่ได้กลัวกับแต่ไม่พร้อมที่จะเจอนะโอเคคือเมื่อคืนเนี้ยโอเคอ่ะนะใกล้ๆก็คือว่าเรื่องราวเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของพี่ก็คือว่าเรื่องราวคือเรื่องของเรื่องเลยเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณอายุประมาณ21-22อ่ะก็หลายปีผ่านมาแล้วแหละพี่อีฟตอนนั้นพี่อีฟทำงานอยู่นะคะทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งแล้วตอนนั้นก็มีความรักค่ะมีความรักแล้วสุดท้ายก็อกหักเป็นความรักแบบช่วงแบบแรกๆเลยพออกหักแล้วเนี่ยเหมือนกับตัวเองเฟลค่ะเฟลเพราะว่าโดนแบบหลายอย่างมากเลยแม่ก็ด่าแบบว่างานก็เสียแบบเหมือนกับตัวเองแบบคนอกหักอ่ะเออเข้าใจคนอกหักปะใจลอยๆทำงานทำการก็ไม่แบบจิตใจก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอะไรประมาณนี้นะคะแล้วพี่อีกก็เลยแบบรู้สึกว่าเออขอพี่ทำงานว่าขอพักแบบไปพักร้อนหน่อยสัก15วันอาทิตย์เดือนหนึ่งอะไรประมาณนี้เพราะว่าไม่เคยใช้พักร้อนเลยก็เลยไปพักร้อนอยู่ที่บ้านยายบ้านยายนี่อยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วคือเป็นบ้านที่ยายอยู่คนเดียวกับลูกของแกแบบเป็นลุงนี่แหละกับไม่กี่คนอ่ะทั้งหลังใหญ่มากเลยนะเมื่อก่อนหลังเนี้ยบ้านทรงไทยนะคะบ้านหลังเนี้ยมันจะเป็นบ้านที่แบบอยู่กันแบบเป็น10-20คนเลยนะเพราะว่าญาติเยอะแต่ตอนนี้เข้ามาทำงานที่กรุงเทพหมดแล้วแล้วก็เหลือยายที่อยู่คนเดียวบนเรือนหลังเรือนไทย2หลังติดกันนะคะมันเชื่อมต่อกันแล้วลุงเนี่ยอยู่ด้านล่างกับแฟนเขาแล้วก็มีลูกเขา 3-4 คนแบบคือน้อยมากอ่ะหลังใหญ่มากอยู่กันแค่ 4-5 คนแล้วพี่อ่ะก็ไปอยู่กับยายเพิ่มใช่มั้ยแต่พี่อ่ะไปนอนข้างบนนะคะนอนบนเรือนไทยอ่ะแล้วในละแวกนั้นนะคะมันก็จะเป็นแบบเรือนไทยสมัยเก่านะคะเป็นบ้านทรงไทยที่หน้าบ้านจะเป็นแม่น้ำอยู่ตรงหัวโค้งพอดีวิวสวยมากแบบตื่นเช้ามาเนี่ยอากาศสดชื่นมีนกร้องอะไรเงี้ยและข้างๆนะคะก็จะเป็นบ้านญาติ2หลังเป็นบ้านทรงไทยหลังใหญ่มากแต่ว่าเป็นบ้านทรงไทยที่ไม่มีใครอยู่แล้วเพราะว่าเขาตายกันหมดแล้วก็คือเขาแก่ตายไปหมดแล้วแล้วลูกหลานเขาอ่ะก็ไปอยู่กรุงเทพกันหมดประมาณเนี้ยแล้วแบบพี่ก็แบบนั้นพี่ก็แบบว่าเหมือนกับคนอกหักแต่ว่าเริ่มทำใจได้แล้วเหมือนมาเที่ยวมาผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่ก็ตื่นเช้ามาก็ตักบาตรกับยายค่ะแล้วก็เดินเล่นแถวนั้นแหละแล้วแบบมันเหงาไงมันเหงาพี่ก็เลยเดินไปข้างๆบ้านเป็นบ้านทรงไทย2หลังตอนนั้นนะคะพี่ก็อย่างที่บอกว่าพี่ก็เริ่มเหงาว่าอยู่คนเดียวแล้วสมัยก่อนมันไม่มี LINE ไม่มี Facebook นะมีทีวีอย่างเดียวก็ดูหนังอะไรเงี้ยไปแต่พอแบบมันก็เหงาอะพี่ก็เลยเดินเล่นแบบเออมันก็ผ่อนคลายดีนะเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดแบบแม่น้ำไหลผ่านก็มองเรือพายซื้อขายของอะไรเงี้ยพออยู่ไปได้ประมาณ10วันน่ะพี่กะว่าจะอยู่เดือนนึงไงอีก20วันพี่ก็เริ่มเซ็งละพี่ก็แบบเดินไปหาอะไรกินในสวนมะปงมะปังมะม่วงพี่ก็นั่งสอยมากินพี่ก็มันไม่มีกิจกรรมอื่นแล้วไงทีนี้พี่ก็เลยเริ่มเดินสำรวจพื้นที่แถวนั้นค่ะเดินไปวัดมั่งแล้วก็เดินแบบในชุมชนนั้นแหละแล้วข้างๆบ้านยายที่บอกว่าเป็นบ้านทรงไทยล้าง2หลังอ่ะหลังแรกพี่ก็เดินไปดูนะพี่ไม่กลัวผีนะตอนนั้นนะแบบไม่ค่อยกลัวไงเพิ่งจะมากลัวช่วงหลังนี้เองเดินไปดูเลยจำได้ว่าบ้านหลังนี้มียายคนหนึ่งอยู่ซึ่งเป็นแบบเป็นญาติกับยายของเราเนี่ยแหละเขาเสียไปแล้วแล้วบ้านเขาก็ล้างด้านในเขาไม่มีอะไรนะแบบพี่ก็เปิดเข้าไปดูเลยนะมันเป็นบ้านทรงไทยชั้นเดียวหลังแรกอ่ะพี่เปิดเข้าไปดูพี่ก็ไม่มีอะไรมันก็เฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันมีแค่นั่งอยู่ตรงหน้าบ้านทรงไทยใช่ไหมทีนี้พี่ก็เลยแบบเฮ้ยไปทำอย่างอื่นดีกว่าพี่ก็เดินไปอีกบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านทรงไทยที่แบบหลังโคตรใหญ่อ่ะใหญ่มากแล้วก็ล้างด้วยนะ
บ้านหลังนี้คือแบบค่อนข้างที่จะมีฐานะด้วยแต่ว่าเขาเสียไปหมดแล้วนะก็เดินเดินเล่นเดินรอบบ้านทีนี้พี่แบบว่ารู้สึกยังไงไม่รู้ก็จะเดินขึ้นไปเลยเดินขึ้นไปข้างบนเลยแล้วก็ก่อนที่จะขึ้นไปอ่ะเขาบอกยายหนูไปเที่ยวบ้านหลังนี้นะเขาก็บอกเฮ้ยไม่มีใครอยู่นะไปนั่งเล่นได้หรอพี่ก็บอกว่าเออหนูไม่กลัวหรอกอะไรเงี้ยพี่ก็เดินขึ้นไปใช่ป่ะแล้วบ้านมันล็อกประตูเพราะเขาบอกว่าเหมือนกับมีพวกโจรมาขโมยแบบพวกจานเก่าๆของเก่าๆเงี้ยพี่ก็เลยแบบไปเปิดดูประตูประตูบ้านสุดไทยอ่ะที่มันจะเป็นบันไดอ่ะนะแล้วก็จะมีแบบประตูบ้านเคยเห็นป่ะแบบในหนังอ่ะเขาล็อกอยู่พี่ก็แบบไปแง้งดูก็ไม่มีอะไรคือแบบมันก็น่ากลัวนะเหมือนแบบบ้านแบบรู้น่ากลัวเหมือนกันอ่ะแล้วก็รู้สึกเฮ้ยแบบยังไงไม่รู้อ่ะก็ไม่เปิดละเพราะว่ามันล็อกไว้ใช่ป่ะก็เลยลงมาด้านล่างแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันจะมีแค่ที่ตากับยายเขาอ่ะเคยนั่งอยู่พี่ก็เคยมาแบบมาไหว้เขาอะตอนที่เขายังไม่ตายนะพี่น้องๆนะคะกดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งให้พี่อีฟด้วยนะพี่ก็รู้สึกว่ามันก็หวงเวงอะเออเพราะว่าตรงหน้าบ้านเหมือนจะมีต้นมะขามใหญ่ด้วยนะแล้วมันใหญ่มากแล้วเวลาลมพัดอะมะขามมันก็ตกใช่ป่ะแล้วก็รู้สึกเหงาๆก็แต่ว่ารู้สึกแบบเออก็ดีเหมือนกันเหมือนกับเงียบๆสงบดีพี่ก็เลยอาศัยตรงนั้นแหละตรงบ้านด้านล่างอะเป็นที่พักผ่อนตลอดที่อยู่ต่างจังหวัดเลยอ่ะก็คือทุกวันก็จะไปนอนใต้ถุนนะนอนหลับเลยนะแล้วก็ตื่นขึ้นมาแบบหวงๆแล้วมีบางวันตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าทำไมแบบลมมันไม่กระดิกเลยวะมันร้อนอ่ะเหงื่อแตกซกแล้วตื่นขึ้นมาเออไปนอนคนเดียวในบ้านหลังนั่นแหละแต่ใต้ถุนนะมันไม่น่ากลัวเท่าไหร่ที่เป็นแค่ไม้ตีอ่ะพี่หลับไปนอนทุกวันพอหลังจากพี่กลับแต่ต่างจังหวัดใช่ป่ะพี่ก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปเว้ยคือยังไม่จบคือก่อนที่พี่จะกลับอ่ะพี่ก็มานอนที่บ้านยายใช่ป่ะแล้วบ้านยายด้านบนมันร้อนไงเพราะว่ามันเป็นสังกะสีบ้านทรงไทยอ่ะแล้วพี่ก็รู้สึกเหมือนมีใครมองพี่อยู่ในบ้านของยายเองนะไม่ใช่บ้านล้างสองหลังนะแต่พี่ก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วพี่ก็แบบพี่ก็นอนคนเดียวในมุ้งอ่ะมุ้งแบบบ้านโบราณมากๆที่เป็นไม้แบบประตูไม้อย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเอาไม้ขัดอย่างเงี้ยเออพี่นอนอย่างนั้นแหละพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีคนมองพี่ก็มองผ่านมุ้งมาใครมองเราอะก็ไม่มีอะไรแต่ว่าพี่ก็รู้สึกว่าพี่ก็กลัวนิดนะแต่ว่าไม่ถึงกับกลัวมากสุดท้ายพี่กลับมากรุงเทพโอเคกลับมากรุงเทพมาทำงานเหมือนเดิมระหว่างนั้นอะช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์แรกที่กลับมาใหม่ๆรู้สึกเลยว่าแปลกๆคือเหมือนมีคนจ้องมองตลอดเวลาแบบจ้องมองตลอดเวลาเลยอะทั้งที่แบบก็ก่อนนั้นก็แค่ไปทำบุญต่างจังหวัดมาเกือบทุกวันเลยจ้ะใส่ตักบาตรทำบุญฟังเทศฟังธรรมกับยายตลอดกลับมาทำไมมันรู้สึกแปลกๆไม่รู้แล้วก็แบบบอกแม่เขาบอกเฮ้ยตักบาตรมาดีฝ่าอะไรประมาณนี้แม่เขาก็แบบไม่อยากให้เรากลัวมั้งจนไม่ไหวอะแบบเดินไปแล้วแบบตอนนั้นทำงานอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งนะคะแบบเป็นตึกสูงๆแบบแถวแบบใจกลางกรุงเลยอะแล้วแบบเราก็ต้องขึ้นตึกขึ้นลิฟต์ทุกวันใช่ป่ะชั้นอยู่20ฝ่านะที่พี่ทำงานนะพี่ก็รู้สึกว่าพอพี่เปิดจากลิฟต์อะก็เหมือนมีคนเดินตามพอพี่เข้าลิฟต์เหมือนมีคนมองเราอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยจนแบบคนที่ทำงานหลอนเพราะว่าพี่บอกว่าพี่ทำงานคนหนึ่งอะที่เขาเป็นเมนเจอร์เป็นผู้จัดการพี่บอกพี่หนูรู้สึกว่ามีคนตามหนูนะเมื่อกี้มีคนตามหนูในลิฟต์แบบพี่เห็นใครไหมอะไรประมาณเนี้ยเขาก็บอกอีฟอย่าพูดดิพี่ก็กลัวพอขึ้นลิฟต์มาก็แบบเฮ้ยพี่หนูเดินมาเนี่ยจากตรงสะพานลอยเดินมาหนูมีคนตามจริงๆนะมันมีความรู้สึกเหมือนเป็นผู้ชายที่ไม่แก่มาก30 40อ่ะเออเดินตามพี่จริงๆนะผมแบบมีผมด้วยนะผู้ชายที่มีผมด้วยนะตัวไม่สูงมากไม่ใหญ่มากตัวเล็กไม่ประมาณแบบประมาณพี่อีฟอ่ะเดินตามจริงๆแล้วพี่จนแบบพี่ไม่ไหวแล้วเว้ยเพราะว่าคนที่ทำงานเขาหลอนไปหมดแล้วอะทำงานด้วยกันพี่ก็มาเล่าอย่างนี้ทุกวันเลยว่ามีคนเดินตามแล้วมีสุดท้ายก็คือแบบผ่านไปสองอาทิตย์ใช่ไหมวันสุดท้ายเนี่ยคือพี่อะกลับบ้านประมาณออกจากออฟฟิศประมาณ5 โมงเย็นแล้วฝ่าจะถึงบ้านอะประมาณเกือบจะทุ่มแล้วเพราะว่ารถติดมากกรุงเทพอะโคตรติดอะนั่งรถเมล์ไงแล้วก็พอรถเมล์ถึงป้ายปุ๊บพี่ก็ลงใช่ป่ะเฮ้ยพอลงปุ๊บเฮ้ยลงผิดป้ายแล้วแบบเหมือนมีคนเดินตามอ่ะเหมือนแบบมีคนตามลงรถเมล์ด้วยอ่ะแล้วก็หันฟึ๊บเฮ้ยมันก็ไม่มีใครนี่หว่า
พี่ก็เดินไปสักพักนึงมันก็เหมือนกับมีคนเดินตามพี่แล้วก็มองพี่อยู่พี่ก็เฮ้ยมันไม่ใช่แล้วแล้วพี่ก็อีกวันนึงพี่ก็กลับไปบอกพี่เขาบอกว่าเมื่อวานนั่นหนูเดินลงผิดป้ายนะหนูมีสติมากนะพี่แต่หนูเห็นว่าตรงนี้มันเป็นบ้านหนูมันต้องเดินโคตรไกลอ่ะระหว่างที่เดินไปอีกป้ายนึงไปอีกป้ายนึงอ่ะคือเหมือนมีคนเดินตามตลอดเวลาแล้วพี่เขาบอกอีฟแบบอีฟอาจจะเหนื่อยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วเย็นวันนั้นใช่ปะก็เหมือนเดิมอีกลงผิดป้ายเดิมเลยแล้วก็เหมือนมีคนเดินอีกแล้วแล้วคือระหว่างที่แบบเดินไปจากอีกป้ายนึงไปที่บ้านเราอีกป้ายนึงอ่ะระหว่างทางมันมืดมากเลยนะน่ากลัวมากแล้วเหมือนมีคนเดินตลอดเวลาพี่แบบว่ารู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินตั้งแต่ลงจากรถเมล์ใช่ป่ะยันบ้านเลยนะแล้ววันนึงพี่ก็รีบกลับมาที่ออฟฟิศแล้วพี่เขาบอกว่าอีฟพี่ว่านะมันไม่ปกติแล้วแหละเขาก็เลยให้น้ำมนต์พี่มาขวดนึงคือเขาเตรียมการไว้เอาน้ำมนต์มาจากไหนไม่รู้อะพี่ที่ออฟฟิศอะคือเขาสยองมากพี่ก็เลยเอาน้ำมนต์มาอาบน้ำที่บ้านนะคะแล้วก็อีกวันนึงพี่ก็ไปบวชชีพราหมณ์เลยปฏิบัติธรรมเลยพอพี่รู้สึกว่าพี่นอนอยู่ไม่ได้ละคือช่วงนั้นหลอนมากนะแล้วสภาพตัวเองนะน้องๆไอ้เรื่องอกหักนี่คือตัดทิ้งแล้วนะพี่ทำใจได้แล้วไม่เกี่ยวแล้วสภาพตัวเองเหมือนแบบคนไม่หลับไม่ได้นอนอะผวาอยู่ตลอดเวลาเหมือนว่ามีคนนอนมีคนตามีคนมองทุกอย่างอะเข้าห้องน้ำออกจากบ้านแต่งตัวมีคนมองตลอดเวลาจนสุดท้ายคือพี่ตัดสินใจบอกขอลา3วันไปบวชชีพราหมณ์หลังจากตอนช่วงที่อยู่ในวัดอะก็รู้สึกนะไม่อยากอยู่เว้ยรู้สึกเป็นกระวนกระวายยังไงไม่รู้อะแต่สุดท้ายก็อยู่อย่างครบกำหนดนะแล้วก็ออกมาพอออกจากบวชชีพราหมณ์ปุ๊บอะก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นไม่เหมือนไม่มีคนแบบมาตามอะไรแล้วอะอันนี้ก็คือประสบการณ์ทั้งหมดของพี่คือเท่าที่พี่เล่ามานี่ก็คือเหมือนกับมีอะไรสักอย่างตามพี่อยู่ช่วงนั้นนะคะประมาณนี้แหละน่ากลัวมากค่ะพี่กลัวเข่าพี่ก็เล่าเรื่องผีกลัวป่ะสรุปข้าวผมไม่ค่อยกลัวเค้กก็กลัวนิดนึงก็จบสิ้นไปที่เรียบร้อยนะคะใครที่มีประสบการณ์อะไรแบบหลอนๆนะก็มาเล่าสู่กันฟังใต้คอมเมนต์นี้ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่อีต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าพี่อีมีประสบการณ์อะไรหรือว่าคนรอบข้างหรือว่าใครก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังอีกนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ